แับเข้าสู่ช่ชงิีส2ของเรื่องลับมากครับขอพาท่านผู้ชมแวะไปดู a c e b o o k ของอาจารย์เสรีแล้ววันนี้เรามาฟังสิ่งที่อาจารย์เสรีที่เขียนใน Facebook คือวันนี้อาจารย์ไม่ได้พกไม้เรียวมานะ <c oughs> แต่ผมจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยใช้ข้อมูลฟาดฟาดคนที่ออกมาด้อยค่าลงตูนไม่ได้ว่าแปลว่าอาจารย์เนี่ยหลงรักหรือว่าชอบทหารนะหรือว่าเห็นว่าออมีทหารเนี่ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ตกลงเจ้าตัวโพสต์ลงเฟซในเรื่องของการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาวางแผนกัน ล้มตูแล้วชูป้อมหมายความว่าอย่างไงฮะพี่ก็นั่งดูว่าตอนที่สมัยลุงป้อมกับลุงตูเขาไม่มีเรื่องอะไรที่คนเอาไปมองว่าเขากําลังหองแหงกันเนี่ยลุงป้อมโดนด่านะเรื่องนาฬิกาครับนะคะเรื่องไม่รู้ไม่รู้นะคะเรื่องออจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเรื่องไปเกาะโต๊ะขอตําแหน่งได้ยินไหมได้ยินอ,อ แต่เสร็จแล้วพอภายหลังต่อมาเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพักนะครับตั้งแต่เริ่มที่มีคนคิดจะล้มลงตู่ในการพิปรายไม่ไว้วางใจจนลงตู่ต้องปลดและจะมีการประชุมพักหลายคนคาดว่าในการประชุมพักครั้งนั้นคนที่มีปัญหาการลงตู่น่าจะต้องพ้นจากตําแหน่งไปไม่ไม่พ้น <laughs> เอาละสิตีความกันละสิ น่าจะเกิดความระหองระแหงหรือเปล่าทีนี้พอลุงตู่ราเจอคดี8ปดปีนะคะลุงป้อมต้องรักษาการเยินยอปอปั้นลุงต้อมลุงป้อมเก่งเหลือเกินลุงป้อมทำนุ่นทำนี่ใส่ยออะไรํำนองเหล่านั้นนะคะเพราะคนหลายคนเขาก็วิเคราะห์กันว่า ถ้าสามปอยังเหนียวแน่นมันเป็นประการที่แข็งแกร่งแบบชนิดที่เรียกว่าใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงมไม่เข้าครับถ้าจะทำให้พังทลายเนี่ยต้องต้องให้สามปอเนี่ยแตกกันก็ต้องยิงเข้าป้อมไปสิใช่ที่นี้ลุงป้อมนะถ้าเกิดเป็นปอป๊อกเนี่ยเขาก็นิ่งไปหน่อยครับแต่ถ้าเป็นปอป้อมกับปอประยยทธ์เนี่ยนะคะคนหนึ่งเป็นนายกคนหนึ่งเคยรักษาการใช่ไหมคะ แล้วก็มันก็มีข่าวลือ,อว่าก็อยากเป็นเหมือนกันก็เลยต้องอยต่ไอ้ลือเขาว่าอยากเป็นเหมือนกันเนี่ยเอามาจากไหนมันจะมีความคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริง,รงเหรอคาว่าลือก็คือลือไง <laughs> ก็นั่นแหะสิ <laughs> แต่ลือมันก็อาจจะเป็นข่าวจริงที่มามาก่อนเวลาอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ทีนี้ <laughs> เขาก็คิดว่าถ้าตราบใดปอก็ยังรักกันเนี่ยมันทําอะไรยาก <laughs> ใช่ไหมแล้วระหว่างปอทั้งหมดเนี่ยเขาก็มองแล้ว ว่าปอไหนล่ะที่เคี้ยวยากกว่ากันที่เหนียวหนึบเลยอปอประยุทธ์อ้าวไม่ใช่ปอป้อมเหรออุ้ยปอป,อป้อมเาเหรอจะไปยากอะไรปอป้อมเขาเป็นคนประสานสิบทิศดังนั้นเข้าไปตรงไหนก็ได้แต่ลุงปอประยุทธ์เนี่ยถามว่าเขาเอาธรรมนัตไหมไม่เอาเขาเอาเพื่อไทยไหมไม่เอาอ่า แล้วเขาเองมีภาพของความซื่อสัตย์สุจริตไหมมีสุขด้วยถ้ามีภาพของการปราบทุจริตไหมชัดเจนครับเคียวยากไหมอ๋อก็ยากแต่ปอป้อมปอ,ป,อป้อมก็แบบบารมีนะผมมองว่าปอป้อมเนี่ยบารมีแล้วก็คอยเป็นผู้ที่แบบเชื่อมโยงทุกอย่างก็ <c oughs> บารมีนั่นแหละที่เขาอยากได้คือบารมีเชื่อมโยงอย่าลืมนะตอบมีคนเขาน่งเลอว่าเขาอาจจะชนะการเลือกตั้ง แต่ไม่รู้จะผสมพันธุ์ได้หรือเปล่าเพราระฉะนั้นถ้าได้บาร,รมีลงป้อมการผสมพันธุ์อาจจะง่ายขึ้นใช่ไหม,มอ่าก็ใช่เขาพูดว่างไงนะเขายินดีร่วมกับพลังประชารัฐถ้าพลังประชารัไม่มีลงป้อมอันนั้นคือฝ่ายค้านนะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ไงเราถึงได้เห็น ลุงป้อมเกง่งลุงป้อมดีสารพัด<อ>ตั้งแต่รักษาการมาจนปัจจุบันเนี่ยใช่แล้วจะไม่ค่อยแบบมีอะไรคือถ้าบอกไปลุงป้อมรับได้เนี่ยดูสิต้องบอกลุงป้อมบอกรับได้แต่นี่เป็นไปได้ไหมถ้าคิดในแง่แบบคิดในแง่ <c oughs> ลบเนี่ยว่าฝ่ายค้านเนี่ยยุแยงให้นายกยุบสภาเพราะว่านอกจากสูตรหารร้อยกับบัดสองใบยังมีข้ออื่นที่ฝ่ายค้านเขาจะได้เปรียบการยุบสภาครั้งนี้ด้วยข้อที่หนึ่งสองใบเขาคิดว่าเขาจะได้เยอะใช่ไหมคะครับ การที่เลือกตั้งสองใบอะนะเพราะมันไม่มีคําว่าสสอเพิ่งมีแล้วนี่ใช่ครับอันที่สองหานร้อยตัดพักเล็กพักน้อยที่จะมาช่วยพักพลังประชารัปไตยเป็นรัฐบาลออกไปได้เลยครับนะครับสามเขาด่าลุงตู่ไปเยอะและเขาเชื่อว่าวัฒกรรมด่าลุงตู่ของเขามันต้องได้ผลบ้างละถูกไหมคนต้องเชื่อเนี่บทาให้บ้านเมืองล่มจมเนี่ยทําให้บ้านเมืองถดถอยเนี่ยทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ เพราะฉะนั้นลุงตู่ถ้ายุบสภาตอนนี้แล้วเลือกตั้งแล้ววาทกรรมเขาสําเร็จลุงตู่ไม่มาแน่นอนอ,อนี่คือเรื่องนี้นะอีกเรื่องหนึ่งเคยตู่อยู่ต่อน,นี่อยู่จนถึงเอเปกจะโดดเด่นไหมเนี่ยนะถ้าเกิดมีปฏิญญาอะไรเกิดขึ้นมีข้อตกลงอะไรเกิดขึ้นในะนำ e c l a r a t i o n Bangkok, Bangkok Resolution Bangkok Agreement ตู่ได้น่เนีอาจารย์พูดเหมือนกับว่าอาจารย์เนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกับลุงตู่ลุงป้อมแล้วไปแอบได้ยินอะไรมาไม่รู้พี่ก็วิเคราะห์แหละใช่ไหมถ้าลุงตู่เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาล้มตู่ยากไหมยากก็ไม่อยากให้ถึงใช่ไหมล่ะอ่าและอีกอย่างหนึ่งครับตั้งแต่ลุงตู่พ้น8ปีมาเนี่ยต้องสังเกตไหมว่าลุงตู่นั้นขอใช้คํานี้นะ โคตรโคตรขยันเลยอ๋อใช่เนี่ยแล้วไม่แตะเรื่องของประเด็นวิวาทะความขัดแย้งทางการเมืองทำงานทำงานทำงานทางการนี่จไปใช้คำเขาอีกแล้วไปถอดเสื้อคุณชาติชาติไปให้เตืนปถอดเสื้อคุณชาติชาติให้ในยกใส่วิ่งหนีสายสีเขียวอยู่ไม่รู้แต่ไปถอดเสื้อของเนของคุณชาติชาติแพนยกใสได้เลยเพราะนนยกเนี่ยเหมาะกับเสื้อตัวนี้มากทำงานทำงานทำการเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่อไม่ยุบสภาตอนนี้ผลงานเพิ่มไหมเพิ่มครับความโดดเด่นเอพเพคเพิ่มไหมชัดเจนครับ เพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงวันนั้นเลยยุบไปเถอะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้ว <S <S เอเปกจะมาอีกไม่กี่วันนี้แล้วมันก็เร็วนะเพ๊บๆพบเดียวเองต้องต้อง<ะ>เออวันนี้วันที่สี่แล้วว่าอีกสิบกว่าวันเองใช่แล้วถ้าสามปอแตกจริงเนี่ยผมถามเถอครับอาจารย์ฝ่ายค้า,านเขาจะได้เปรียบได้เปรียบเอาเห็นภาพไปนะได้เปรียบขนาดไหนอย่างไรได้แน่นอนหนึ่งพลังประชารัฐจะต้องได้น้อยลงอ่าน้อยลงสองถ้าเกิดว่าลุงปัอมยังอยู่ เรบอกว่าแตกกันใช่ไหม,มลุงป้อมยอยู่ที่พลังประชารัฐลุงตู่ก็ต้องอยู่ที่อื่นอะอยู่ของพี่อ่ะสมมติแล้วจะถึงไหมะ่ะจํานวนอะ่ะเป็นร้อยอะ่ะจะถึง<อ>ไหมก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านเขาก็ได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนเมื่ออาจารย์ยุให้เขาไปอยู่พักคุณพีแล้วให้ลุงป้อมไปเป็นอย่างนั้นกับเพื่อไทยพี่ไม่ได้ยุ <y u, S 2> พี่บอกถ้าเกิดว่าที่เขาต้องการให้แตกกันเนี่ยถ้าแตกสําเร็จ มันก็จะกลายเป็นคะแนนประมาณ50กว่าของคุณพีคะแนนประมาณ60-70ของพลังประชารัฐและเสร็จแล้วคะแนนที่จะได้เยอะก็จะไปอยู่ที่ไหน,นก็จะไปอยู่ที่เพื่อ,อไทยเขาก็จะได้เป็นแกนนาจัดตั้ง ตั้งรัฐบาลโอ้นี่อาจารย์มองขาดมากเพราะว่าอาจารย์เคยเคยวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์อยู่บนข้อมูลที่มันเป็นตามข่าวทุกวันเนี่ยคือติดตามเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนะฮะถึงได้ไม่ไม่เคยพลาดเลยนะฮะกับการวิเคราะห์แต่ครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจตรงว่าจะเป็นก๊อกไหนก๊อกที่อาจารย์ว่าน,นี่มาหรือว่าจะเป็นก๊อกเดิมที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็บอกว่าอยากให แยกออกไปสักทีหนึ่งฮะจะได้ชัดเจนกันสักทีนะครับสาหรับบรรดากลุ่มสลิมทั้งหลายเนี่ยมีข้อแม้ที่พี่เคยบอกจําได้ไหมด้ว่าว่าว่าพักที่ลุงตู่ไปอยู่ต้องได้สอสอมากกว่าภูมิใจไทยอย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งคนนะอย่างน้อยคือหนึ่งคนด้วยนะเป็นคุณอนุทินนะนี่แหละครับโอ้โหบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยนะมันเปลี่ยนไปเลยนะกขหรืออกันแน่ติดตามตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับนี่คือการชำละออกมาชัดเจนนะโดยป่าขอจารย์เสียรีในครั้งนี้นะครับ